งานที่แล้วคืองานไหนเอ่ยงานที่จะไปแฟชั่นโชว์ค่ะอ๋อจะบอกว่าไงอ่ะคือถ้าเอาตามจริงงานนั้นมันเราไม่ได้ไปเดินนะตามที่ได้บอกไปว่าหลายชื่อเนี่ยเขาเพิ่งมาบอกเราทุกอย่างแล้วเราก็ตัดสินใจที่โอเคผู้ใหญ่มาคุยด้วยเราก็ตัดสินใจไปเดินให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือต้องสัมภาษณ์ได้ด้วยอีกหรืออันนี้เขาก็ไม่ได้แจ้งเราเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าอีกคนนึงก็สัมภาษณ์อยู่แล้วทำไมเราต้องไม่สัมภาษณ์แย่งกันอ่ะเราก็เลือกที่จะกลับดีกว่าแค่นั้นเองเขาจะยอมไหมล่ะโยมมองดูว่าปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นคำถามเดิมถูกป่ะแล้วมันก็เป็นคำตอบเดิมเป็นคำพูดเดิมทั้งหมดถ้าวันนี้จะถามโยมก็เป็นคำพูดเดิมอีกที่มันก็เหมือนเล่นแล้วเล่นอีกก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะพูดอะไรกันดีในเมื่อคนที่มีปัญหาเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่โยนะคนที่มีปัญหาอยู่ก็ต้องแก้ปัญหาถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยมาแก้ที่หน้ากล้องจะให้โยทำยังไงดีอะคือโยอยู่ใกล้เขานิดเดียวอะเขาสามารถที่จะนั่งคุยกับโยได้นะเขาบอกว่าถ้ามาเจอตัวเขาจะใจอ่อนอย่างเงี้ยมันก็ฟังคำพูดมันก็คอนทราสต์กับสิ่งที่มันเป็นจริงป่ะเพราะปัญหาตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยดารามีปัญหากันนักแสดงมีปัญหากันเนี่ยโยว่าเป็นอะไรที่คนให้ความสนใจถูกแล้วนะเขาก็อยากจะตามดูเคลียร์ข่าวแต่เมื่อไหร่ที่มันมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเนี่ยโยมองว่ามันจะต้องทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้ไม่ใช่แค่การที่เราจะออกมาแถลงแล้วแถลงอีกแถลงแล้วแถลงอีกคนที่ทำงานเท่านั้นควรจะเป็นคนที่รู้ถูกไหมคะตัวโยเองก็รับฟังแล้วก็ฟังเหตุผลเขาแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่เขาต้องการหลายครั้งหลายคราวแล้วนะไม่ว่าจะส่งใครมาก็ตามก็พร้อมเจรจาด้วยอย่างหน้ายิ้มแย้มสดใสก็พร้อมที่จะเจอเขาสักทีนึงและเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการที่คนมีปัญหาสองคนมานั่งคุยกันเลยซึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เคลียร์มาเนี่ยคิดว่ามันลงตัวแล้วมันก็ดีเพราะว่าผู้ช่วยเขายอมรับฟังทุกอย่างแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่ดีอีกคราวนี้ก็เลยจะอยู่เฉยๆแล้วค่ะ